วรต้นอะไรต้นกันให้ต้นอะไรต้นอะไรดูซีกีดฮะต้นอะไรกันหาเหรอฮะวันสาแม่ท่านก็อยู่องค์เดียวความเพียรที่อยู่เป็นผู้นี้สมัยมาอยู่ด้วยกันความภาคความเพียรใช่ได้ดูความผักความเพียรเท่านั้นไม่ต้องดูอะไรต้นไม้จะงามผักจะงามงามเพราะการดูแลรักษางามเพราะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำในเมื่อมีการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำทวนดูแลรักษาโทษถึงไปหมดตลอดถึงว่าจะเป็นโรคตลอดถึงว่าเป็นแมลงมีแมลงมากัดมาเจาะมาใช่เข้ามาดูแลรักษารวมไปหมดคำว่าความภาคความเพียรก็เช่นเดียวกันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มีความภาคความเพียรเฉพาะเวลาหน้าเฉพาะเวลานอนเฉพาะเวลาเดินเฉพาะเวลายืนทุกอิริยาบถมีความสำรวมมีสติอยู่ทุกขณะในอิริยาบถนั้นมีสติทุกอิริยาบถเป็นการสร้างสติเป็นการสร้างจิตสร้างใจของเราให้เป็นธรรมะขึ้นมาทุกขณะจิตใจของเราจะมีความเป็นธรรมขึ้นมาเป็นขึ้นโดยความภาคความเพียรเหมือนกับต้นไม้จะงามงามเพราะการดูแลรักษาใจจะงามงามเพราะขอวัดปฏิบัติงามเพราะความภาคความเพียรไม่ใช่งามขึ้นมาเพราะลาภเพราะยศเพราะการได้รับการสรรเสริญกินดีนอนดีมีความสุขความงามของใจงามเพราะมีธรรมประจำใจธรรมจะเกิดมีขึ้นในใจต้องอาศัยข้อปฏิบัติอาศัยความภาคความเพียรอาศัยสติธรรม
อาศัยสมาธิธรรมอาศัยปัญญาธรรมนี่เป็นขอไปปฏิบัติทำให้ใจงามขึ้นมาพระพุทธเจ้าใจงามพระสาวกของพระพุทธเจ้าใจงามงามเพราะความสะอาดของใจพระที่ใจจะงามงามเพราะมีขอวัดปฏิบัติจึงให้พากันมีสติมีความพยายามอย่าเป็นคนปล่อยใจอย่าเป็นคนลืมตัวมีสติอยู่เสมอมีความเจริญทุกขณะไม่มีสติขณะใดโอกาสที่จะเจริญไม่มีหมดไปความเสื่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีไม่มีสติขณะใดความเสื่อมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจขณะนั้นก็คือสตินั้นเสื่อมไปเสื่อมไปจนไม่มีสติปรากฏเหลือตกค้างในใจในเมื่อใจไม่มีแม้แต่สติใจจะเอาอะไรเป็นความงามขึ้นมาเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยที่สะอาดก็งามในเมื่อเครื่องใช้ไม้สอยความสะอาดหมดไปมีแต่ความสกปรกแล้วความสกปรกของเครื่องใช้ไม้สอยนั่นหรือจะงามในเมื่อใจงามแล้วแม้แต่จะเดินยืนนั่งนอนก็มีความงดงามไปด้วยเขาง่ามไม่ใช่จะใช้เครื่องนุ่งห่มที่มีคุณมีค่ามีราคาไม่ใช่จะมีการย่องการทาการแต่งการแต้มอันนั้นมันไม่ใช่งามถ้างามจะไปแต่งทำไมงามจะไปแต่งแต้มทำไมงามจะไปเขียนทำไมมันสกปรกใจแม่อยากว่าใจที่สกปรกนะมองเห็นสิ่งที่สกปรกว่าเป็นของงามกิเลสเป็นอย่างนั้นกิเลสเป็นของสกปรกมองอะไรสกปรกมองอะไรสกปรกเป็นของงามมองอะไรสกปรกของสกปรกเป็นของที่น่าพึงปรารถนาเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะใจไม่มีธรรมใจไม่มีความสะอาดมีแต่ความไม่สะอาดคือกิเลสในเมื่อใจมีกิเลสของสกปรกอะไรต่ออะไรไม่สะอาดเป็นใ
ข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะกำจัดความไม่สะอาดของใจให้หมดให้สิ้นจึงขอปฏิบัตินี้ให้มีความละเอียดถี่ถ้วนล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องเป็นธรรมที่จะกำจัดคราบของความสกปรกทั้งนั้นจึงอย่าพากันมองข้ามข้อปฏิบัติอย่ามองว่าข้อพอปฏิบัตินั้นเล็กน้อยถ้าหากว่าข้อมองว่าข้อปฏิบัติเป็นของเล็กน้อยนั่นล่ะกิเลสมันแสดงออกมาแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติทุกอย่างทุกประการเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจากดวงใจจากหัวใจจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นและจะเป็นของเล็กน้อยได้ยังไงธรรมะเป็นของใหญ่ธรรมะเป็นของหนักเล็กน้อยเป็นของใหญ่เพราะออกมาจากจิตจากใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของใหญ่เป็นของมีค่ามากทั้งนั้นนับตั้งแต่การเดินให้มีสติการพูดให้มีสติอิริยาบถใดๆให้มีสติกำกับในเมื่อมีสติกำกับทุกขณะไม่ขาดสติสติเป็นธรรมที่จะกำจัดความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมทุกอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีแต่สติธรรมเท่านั้นที่จะกำจัดคราบของความไม่สะอาดให้หมดให้สิ้นไปสติธรรมหรือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนไว้ยังหยาบยังกลางยังละเอียดเหมาะอาการที่จะกำจัดคราบคือความสกปรกของกิเลสพอกิเลสเขาก็มีกิเลสยังหยาบหยาบมากกิเลสเขาก็มีหยาบในระดับกลางซึ่งสายตาธรรมดามองไม่เห็นมองอะไรมันเรียบร้อยมองอะไรมันเรียบร้อยแต่ก็ยังหยาบมากๆในสายตาของผู้มีธรรมกิเลสเขาก็มีหยาบอย่างละเอียดหยาบอย่างกลางหยาบอย่างละเอียดก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดส่วนละเอียดนั้นต้องอาศัยจิตเป็นมีสติจิตเป็นสมาธิจิตมีความสว่างรอบตัวรอบจิต
จึงเห็นคราบความไม่สะอาดที่เป็นส่วนละเอียดในจิตนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะทำลายกำจัดคราบที่ละเอียดนั้นให้หมดให้สิ้นด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยความสว่างที่มีพลังมันก็เครื่องซักฟอกที่มีพลังคราบจะแน่นขนาดไหนไม่สามารถที่จะเป็นคราบตกค้างอยู่ในเครื่องใช้เครื่องนุ่งเครื่องห่มนั่นได้ทำก็เช่นเดียวกันในเมื่อสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมรอบตัวทรงพลังความอยากความสกปรกของกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นจึงว่าความไม่สะอาดความสกปรกของจิตมีแต่ธรรมะเท่านั้นจะเป็นธรรมชาติที่กำจัดความไม่สะอาดหรือคราบของความสกปรกให้หมดสิ้นไปกิเลสมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็มีสามระดับเหมาะสมก็การที่จะเอาไปใช้กำจัดกิเลสไปกำจัดคราบของกิเลสจึงว่าสติธรรมจึงเป็นธรรมกำจัดกิเลสทุกระดับกิเลสอย่างหยาบก็ต้องอาศัยสติธรรมกิเลสอย่างกลางก็ต้องอาศัยสติธรรมกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องอาศัยสติธรรมสติธรรมก็มีอย่างหยาบสติธรรมก็มีอย่างกลางอย่างละเอียดเราพยายามตั้งสติเราพยายามมีสติอย่างนี้เรียกว่าสติหยาบต้องอาศัยความพยายามตั้งพยายามรักษาพยายามสำรวมเกิดอย่างไปทำสติอย่างกลางมีสติเป็นประจำมีสติเป็นประจำโดยไม่มีความพยายามที่จะตั้งสติจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกิริยาบทใดมีสติทั้งนั้นส่วนสติอย่างละเอียดนั้นสติประกอบด้วยปัญญาสติประกอบด้วยสมาธิและปัญญาทั้งละเอียดทั้งรอบคอบและทั้งสว่างกระจ่างแจ้งใจดวงเดียวนั้นเป็นใจดวงเดียวนั้นเป็นสติธรรมเป็นสมาธิเป็นปัญญาธรรมเป็นธรรมขึ้นทั้งดวงเป็นธรรมขึ้นทั้งใจเผาสิ่งที่เป็นของแทรกเสาแทรกซึมของแปลกปลอมเผาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติธาตุแท้ของจิตให้หมดที่สิ้นเหมือนกับความร้อนเผาเหล็กความร้อนเผาทองยิ่งร้อนเท่าไหร่ยิ่งร้อนเท่าไหร่สิ่งเจือปนยิ่งแยกตัวออกแยกตัวออกแยกตัวออกในที่สุดก็ยังเหลือแต่ธาตุแท้ยังเหลือแต่ทองแท้เห
นี่ก็เช่นเดียวกันจึงข้อปฏิบัติต้องพยายามทุกขณะทุกอิริยาบถจะเดินอยู่จะเดินจงจะเดินบิณฑบาตอยู่หรือจะเดินไปไหนมาไหนด้วยกิจใดๆก็ช่างมีสติในการเดินในเมื่อมีสติในการเดินเราเดินไปไหนเกี่ยวข้องกับอะไรสัมผัสทางตาหูจมูกกับสิ่งใดๆที่มีการสัมผัสขณะเราเดินไปนั้นเราก็สัมผัสอย่างมีสติจึงว่ามีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวนักปราชญ์ท่านจึงตัดเป็นธรรมะเอาไว้เป็นของกลางเอาไว้ผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อหมายความว่าที่จะเสื่อมไม่มีที่จะถอยหลังไม่มีมีแต่ที่จะเจริญทุกเมื่อถึงไม่ก้าวหน้าไปก็เจริญอยู่กับที่เข้าใจมั้ยเจริญอยู่กับที่ผู้มีสติเจริญทุกเมื่อไม่ก้าวไปข้างหน้าอยู่กับที่ก็เจริญเพราะคนมีทรัพย์ไม่ได้ทรัพย์ไม่เพิ่มวันนั้นหาทรัพย์เพิ่มขึ้นไม่ได้คนมีทรัพย์ไม่ใช่ว่าไม่มีทรัพย์นะมีทรัพย์เพราะมีอยู่ในกระเป๋าจะถึงจะไม่ได้เพิ่มสักสลึงครึ่งสลึงก็ช่างแต่ทรัพย์มีผู้มีสติก็เช่นเดียวกันมีความเจริญทุกเมื่อเจริญในการในการมีทรัพย์และเจริญในการที่จะแสวงหาทรัพย์มาเพิ่มสติก็มีแต่ที่จะเพิ่มสติก็มีแต่จะเพิ่มถึงวันไหนสติไม่เพิ่มสติที่ไม่เพิ่มก็มีสติอยู่นั่นจึงต้องรักษาสติให้สติมีอยู่ต้องพยายามสร้างสติถ้าหากว่าไม่พยายามสร้างไม่พยายามรักษาจะเป็นคนไม่มีสติในที่สุดก็จะกลายเป็นคนเสียสติเรียกว่าสติวิปลาสเข้าใจไหมล่ะสติวิปลาสความคิดความเห็นของจิตที่ไม่มีสตินี่ผิดพลาดไปหมดของไม่ดีที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็ไม่ยอมฟังต่อต้านด้วยการกระทำกระทำทั้งคำพูดกระทำทางความคิดสติวิปลาสเป็นอย่างนั้นจึงว่าต้องเป็นผู้ที่พยายามสร้างสติของเราให้มีสติให้สติมีพลังยิ่งขึ้นไปเป็นการแสดงออกถึงความถึงผลของการปฏิบัติเป็นการแสดงออกความก้าวหน้าของการปฏิบัติถ้าพูดกันถึงบุญเกิดขึ้นเป็นกุศลเกิดขึ้นที่ใจคือสติเกิดขึ้นที่ใจสมาธิเกิดเป็นขึ้นที่ใจปัญญาเป็นเกิดขึ้นที่ใจอาศัยความพยายามอาศัยความภาคความเพียรในการที่ทำสติตั้งสติหากว่า
ไม่พยายามที่จะฝึกเราให้มีสติและให้มีสตินั่นหนามันคงยิ่งขึ้นไปคำว่าบุญในการบวชบุญในการทำบุญทั้งหลายบุญนั้นมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมมองไม่เห็นเป็นนามธรรมบุญจะฟังกันแต่ลมเสียงออกจากปากสัมผัสกับหูบุญจะเป็นเพียงแต่คำพูดบุญเป็นแต่คำพูดคำพูดว่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วจะใส่อิ่มในการพูดว่ากินข้าวนั้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่อิ่มเดี๋ยวนี้ใจของสัตว์โลกใจของชาวบ้านชาววัดหิวบุญก็เพราะใจขาดบุญใจไม่เคยสัมผัสบุญก็มีบางใจตะเกียกตะกายแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้เรื่องก็ว่าเป็นบุญอะไรๆที่เด็กเอาไม่ถูกต้องก็ว่าเป็นบุญก็เพราะหิวบุญใจหิวบุญใจไม่ร่มเย็นใจไม่เป็นสุขใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจเป็นทุกข์จึงต้องพากันสร้างบุญคือสร้างสติมี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 สติศีลสมบูรณ์มีสติมีสติสมาธิแน่นหนามั่นคงมีสติมีสติมีสตินี่ปัญญาความรู้สัจธรรมรู้ทำไมจึงรู้ล่ะก็มีสติอยู่มีอะไรมาเกี่ยวข้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องเอาสิ่งเกี่ยวข้องเอานั้นเอามาดูมาดูมาดูด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยสมาธินี่มันไม่รู้มันเป็นไปได้เหรอตามีดูของที่เห็นตาเห็นนั่นน่ะแล้วจะไม่รู้หรือไม่เห็นว่าสิ่งจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตาเห็นนั่นว่าเป็นอะไรมันเป็นไปได้เหรอนี่จึงว่าสติธรรม เป็นธรรมที่จะอบรมธรรมทั้งหลายให้เกิดให้มีขึ้นสติธรรมเป็นศูนย์รวมของธรรมเหมือนกับแผ่นดินพืชสีเขียวพืชสีใดๆทั้งหมดเกิดบนอากาศไม่มีมีแต่ที่จะเกิดในแผ่นดินทั้งนั้นธรรมะส่วนใดๆส่วนหยาบส่วนละเอียดละเอียดระดับไหนเพียงไรก็ช่างต้องอาศัยสติเป็นหลักเป็นพื้นฐานทั้งนั้นจึงพากันตื่นตัวตั้งใจในการที่จะฝึกเราให้มีสติฝึกในอิริยาบถต่างๆเดินให้มีสติเดินทุกก้าวให้มีสตินั่งให้มีสตินั่งทุกในมีสตินั่งให้มีสติให้มีสติทุกลมหายใจเข้าและออกรับประทานให้มีสติรับประทานให้มีสติรับประทานให้มีสตินี่มีสติทุกขณะที่รับประทานทุกคำเข้าทุกคำที่รับประทานมีสติขณะกลืนอาหารขณะกลืนอาหารขณะทุกขณะกลืนอาหารทุกคำก็มีสตินี่หยิบอาหารใส่ปากหยิบอาหารใส่ปากก็มีสติทุกขณะที่หยิบทุกขณะที่เคี้ยวทุกขณะที่กลืนเป็นนี่เราเกี่ยวข้องกับอะไรเราเกี่ยวข้องกับอะไรเราทำอะไรอยู่เอาสิ่งนั้นๆน่ะมาฝึกสติเราแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยเราทำอะไรเราทำอะไรเราทำอะไรเราเกี่ยวข้องกับอะไรอยู่นี่เอานั่นมาฝึกเอานั่นมาฝึกให้เรามีสติฝึกให้เรามีสตินั่นเป็นการฝึกให้มีสมาธิในการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น
ไหนมาใจของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั่นเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั่นอย่างมีสตินี่ปัญญามันหักเกิดขึ้นมันหักรู้มันหักเข้าใจหักรู้หักเข้าใจนี่ที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ธรรมทั้งหลายเกิดจากสติมีสติเป็นศูนย์มีสติเป็นพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มีสติแล้วทำนั่นเต็มโลกแต่ไม่เกิดขึ้นที่ใจในเมื่อไม่เกิดขึ้นที่ใจธรรมะเต็มโลกนั่นจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะไม่เป็นประโยชน์แก่ใจของเรากิเลสก็เต็มโลกเหมือนกันถ้าหากว่ากิเลสใจของเราว่างจากธรรมขนาดใดกิเลสมันสวมทันทีสวมทันทีสวมทันทีนี่ใจทั้งใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่แมลงเม่ามันบินเข้ากองไฟนี่ใจที่มีกิเลสก็เช่นเดียวกันเห็นกองฟืนกองไฟเห็นของร้อนทั้งหมดเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชคฤหัสถ์ไม่มีสติไม่มีธรรมประจำใจใจทั้งใจเป็นกิเลสทั้งหมดอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงที่เป็นอย่างนี้เป็นความจริงตลอดกาลไม่อคติว่าท่านผู้นั้นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงนี่ท่านนั้นเป็นกหบดีเป็นเศรษฐีมีเงินมากยศถาบรรดาสูบรรดาศักดิ์สูงนี่ความจริงเขาไม่ได้ยกเว้นกิเลสตัณหาเขาไม่ได้ยกเว้นธรรมเขาก็ไม่ได้ยกเว้นท่านผู้ใดจะเป็นยาจกเข็นใจอยู่ในระดับต่ำต้อยแต่ข้อวัดปฏิบัติมีใจดวงนั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมบัญญัติพระวินัยไม่มีกำหนดว่าชาติชั้นวรรณะนี่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเรื่องสมมติของโลกจับยาให้มีในวงการในของชาวพุทธยาให้มีในวงภายในจิตใจของเราเดินก็มีสติเดินเราจะสังเกตง่ายคือเท้ามีสติในขาขวาก้าวไปขาซ้ายก้าวไปเราจะนับก็ได้บินธบาตก็นับก้าวกี่ก้าวกี่ก้าวกี่ก้าวเดินจงกรมก็นับก้าวพุทโธก็ขาซ้ายก้าวพุทโธก็ขาซ้ายก้าวพุทโธก้าวไปพุทโธก้าวไปพุทขาซ้ายก้าวโธขาซ้ายก้าวอย่างนี้ก็ได้เป็นการฝึกสติพุทโธ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 ไม่กำหนดก็มีสติอยู่กับการกำหนดพุทโธไม่ต้องกำหนดก้าวขาเดินได้ทั้งนั้นสรุปแล้วให้มีสติเดินมีสติอยู่เอาใจอยู่กับขานี่ในเมื่อเอาใจกับขาอยู่กับขานี่ขาเรานี่ตั้งแต่โคนขาไปหาตัดไปหาปลายนิ้วเป็นขาทั้งนั้นเป็นเท้าทั้งนั้นตั้งแต่เล็บขึ้นมาขามีหนังขามีขนหนังที่ขานี่เป็นคนเหรอนั่นมีสตินี่มันเป็นปัญหาตั้งปัญหาขึ้นมาเองขนในขาเป็นคนเหรอเล็บมันเป็นคนเหรอหนังเป็นคนเหรอเนื้อในขาเป็นคนเหรอเป็นขาเหรอเนื้อเป็นขาเหรอ
กระดูกเป็นขาเหรอเส้นเอ็นเป็นขาเหรอนี่มันได้ข้อคิดขึ้นมาข้อคิดเหล่านี้ล่ะธรรมคือปัญญาจะเกิดขึ้นอาศัยการมีสติปัญญาจะมีความหยาบลามความละเอียดแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับสมาธิที่เกิดขึ้นในการเอาใจไปอยู่กับจุดที่ศึกษาจุดที่พิจารณานั้นมีความแน่วแน่มีความแน่วแน่สามารถชัดสามารถที่จะรู้รู้ชัดเห็นชัดตามกำลังของสติสมาธิปัญญาก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอาศัยสติอาศัยสมาธิสติสมาธิปัญสมาธิสติสมาธิเป็นธรรมที่จะผลิตปัญญาผลิตปัญญาผลิตปัญญาและปัญญานั้นก็เป็นธรรมที่จะสร้างสติสร้างสติสร้างสติและสร้างสมาธิธรรมของธรรมที่เป็นธรรมชาติเขาหมุนอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเป็นต้นไม่มีอะไรเป็นปลายหมุนหากันอยู่เสมอเพราะกิเลสเขาก็มีไม่มีอะไรเป็นต้นเป็นปลายกิเลสไม่มีอะไรเป็นต้นเป็นปลายธรรมจะมีต้นมีปลายมั้ยนะต้องรอบรู้ต้องรอบครอบ1ตลอด1ตลอด1ตลอดเออะไรนะเรียกว่ามีแต่1มีแต่1เท่านั้นธรรมเอกธรรมเอกธรรมเอกธรรมก็เรียกว่าธรรมมีอันเดียวเพราะกิเลสอันเดียวกิเลสตัณหาปันตัณหาเพราะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนี่ดูจริงๆแล้วมันปากคนต่างหากนี่กิเลสเขากิเลสกันนะจะมีเรื่องอะไรมันจะแสดงออกไปยังไงแสดงออกไปยังไงก็เรื่องของกิเลสแสดงคนคนเดียวจะแสดงไปยังไงแสดงไงก็คนคนเดียวนั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันจะต่อสู้ก็เกิดต่อรู้ก็เกิดจะต่อสู้ในลักษณะไหนรัตลักษณะไหนนี่มันก็ทำอันเดียวนั่นเกิดต่อสู้ก็เกิดทำอันเดียวนั่นที่จะปราบที่จะกำจัดกิเลสไม่ได้ทำอันนั้นทำอันนู้นทำอันไหนอันไหนตามแต่นั่นมันเป็นคำพูดจึงว่าสติทำอันเดียวเท่านี้หัดให้มีอย่าเป็นคนขาดสติขาดสติเมื่อไรขณะใดเป็นคนเสียสติในขณะนั้นทันทีไม่อยากจะพูดว่าเป็นคนไม่มีสติเป็นคนบ้าหนั่งภาวนาทุกครั้งตั้งใจจะไม่ให้ขาดสติอย่าไปไม่ต้องไปตั้งใจอยากให้สงบไม่ต้องตั้งใจอยากให้ใจเป็นสมาธิใจรวมเอาเพียงแต่ว่าไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสติไม่ขาดสติไม่ขาดสติไม่ขาดสติบริกรรมพุทโธก็บริกรรมประกอบด้วยสติทุกคำบริกรรมมีสติในบริกรรมมีสติบริกรรมมีสติบริกรรมมีสติบริกรรมบริกรรมอย่างมีสติบริกรรมไม่ขาดสติมีสติบริกรรมอยู่ตลอดทุกขณะไม่ต้องไปปรารถนาดอกความสงบไม่ต้องไปปรารถนาดอกจิตเป็นสมาธิ
ที่มันไม่เป็นไม่เป็นน่ะมันขาดสติที่มันไม่เป็นสมาธิจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านน่ะมันขาดสติมันไม่มีสติจึงว่าขาดสติขณะใดกิเลสมันแล่นเข้ามาทันทีตัวขาดสติก็คือตัวกิเลสตัวไม่มีสติก็คือตัวกิเลสนั่นถ้าใจมันจะสงบเหรอจะเป็นสมาธิได้เหรอกิเลสมันจะทำให้ใจเป็นสมาธิได้เหรอก็กิเลสเป็นของสกปรกเป็นตัวยุ่งตัววุ่นวายตรงไหนวุ่นวายมันไปตรงนั้นตรงไหนสกปรกไปตรงนั้นขาดสติขนาดใดมันไปนั่นสติเป็นธรรมที่จะกั้นไม่ให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาและเป็นธรรมที่จะกั้นนี่ไม่ให้กิเลสมันมีการแสดงมีโอกาสแสดงบทบาทออกมาหนั่งขณะใดไม่ขาดสติที่นั่งง่วงนั่งงก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 ไม่มีสติสตังทั้งนั้นมีสติมันก็เหมือนกับคนหายใจอยู่ในห้องไอซียูคนหายใจอยู่ในห้องไอซียูแล้วก็แม้ครึ่งไปครึ่งอยู่คนภาวนาไม่มีง่วงเหงาหานอนก็เช่นเดียวกันภาวนาง่วงเหงาหานอนภาวนาแล้วสงบแง่กันจะว่าไม่จะว่ามีสติก็มีสติเหมือนกับคนป่วยอยู่ในห้อง ICU คนลาวประเทศลาวเขาว่าห้องมรสุมคลื่นลมกำลังจะถล่มให้เรือแตกนั่นนะเรือล่มเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสตินอนก็มีสตินอนดูตาโอ้หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาไอ้หลับหรือว่าลืมนี่มันเพียงแต่ว่าหนังตายกขึ้นยกลงเท่านั้นไอ้ตาจริงๆมันยุ่งอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนกับเอาไอ้อะไรมาวางไว้แล้วอะไรมาปิดอันของที่วางไว้มันอยู่เหมือนเดิมเปิดออกไอ้ของที่วางไว้มันก็อันเดียวกันนี่มีสติดูตามีสติดูหูหูเป็นอย่างนี้หูมันไม่รู้จักว่ามันเป็นหูรู้หูแล้วขนาดไหน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 เราก็ดูนี่เรารูปร่างลักษณะนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเรียกกันว่าหูจมูกก็เหมือนกันนี่นอนก็มีสติดูตั้งแต่เท้าขึ้นมาหาศีรษะดูแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเอาสติของเราสอดส่องเอาสติของเรายังลงไปยังลงไปเพื่อเอาอันนี้ละเอามาเป็นเครื่องที่เราจะเอาสติที่จะตั้งสติรักษาสติให้มีสตินี่เป็นข้อปฏิบัติสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะมีสติเราบำเพ็ญสมาธิและบำเพ็ญปัญญาในเมื่อบำเพ็ญพอเกิดขึ้นทั้งนั้นสร้างบ้านเหมือนกันสร้างที่พักที่อาศัยพยายามอยู่เสมอพยายามอยู่เสมอเป็นบ้านเป็นที่พักที่อาศัยเป็นกุฏิเป็นศาลาขึ้นมาเพราะการกระทำถ้าหากว่าไม่ทำมีแต่อยากได้กลายเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่คำว่าเรือนใจเรือนใจ
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาไว้เหมือนกันเรือนใจก็คือธรรมเป็นที่พักพิงของใจใจไม่มีธรรมใจมีบ้านไม่มีช่องใจไม่มีคนไม่มีบ้านไม่มีช่องเป็นยังไงก็คนเป็นทุกข์คนเดือดร้อนคนยากจนคนอนาถาใจไม่มีธรรมก็อยากจะพูดว่าเป็นใจอนาถาเหมือนกันคิดให้มันดีจึงว่าการแสวงธรรมการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรีบทำกันไม่อย่างนั้นเรานี่แหละจะกลายเป็นคนอนาถาหิวหมดอยากได้หมดก็เพราะไม่มีอะไรโลกมันเดือดร้อนเพราะใจไม่มีธรรมใจมีธรรมแล้วโลกเขาเป็นเขาโลกอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้วุ่นวายใจไม่มีธรรมแล้วโลกทั้งโลกเดือดร้อนหมดนับตั้งแต่นี่เป็นการเริ่มต้นและเริ่มต้นกันทั้งนั้นไม่ว่าผู้เก่าไม่ว่าผู้ใหม่เริ่มต้นด้วยการมีสติตั้งสติรักษาสติทุกขณะคำว่าทุกขณะนี่ขณะไหนเราจะไม่ให้เราขาดสติโอ้สนุกอันนี้ท้าทายตั้งใจว่าไม่ให้ขาดตั้งใจไม่ให้ขาดมันก็ยังจะขาดมันก็ยังจะขาดในเมื่อมันเราตั้งใจขนาดนี้มันยังขาดตั้งใจยิ่งกว่านี้นี่จึงว่ามันสนุกการปฏิบัติธรรมสนุกไม่ใช่สนุกอย่างขนองสนุกอย่างรื่นเริงและเพลิดเพลินสนุกขนองไปอย่างหนึ่งขนองไปอย่างไม่มีสติรื่นเริงเพลิดเพลินมีสติเพลิดเพลินมีสติเพลินอยู่กับการมีสติสติอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหานะอย่าไปไกวคว้าทำความรู้สึกตัวขึ้นขนาดไหนทำความรู้สึกขึ้นขนาดใดนั่นแหละคือสติสติคือขึ้นแล้วสติมีอยู่แล้วแล้วรักษาเอาไว้รักษาด้วยการทำความรู้สึกตัวทำรักษาไว้ด้วยการทำความรู้สึกตัวทำรักษาไว้ด้วยการมีสติอยู่มันจะไปไหนก็เราไม่ลืมสติสติมันจะไปไหนเราไม่หลงสติสติจะไปไหนหลงสติเมื่อไรลืมสติเมื่อไรนั่นน่ะมีสติคนไม่มีสตินั่นน่ะใช้ได้ที่ไหนใจไม่มีสติน่ะใจนั่นทั้งใจมีแต่กิเลสมันรวดเร็วขนาดนั้นน่ะกิเลสก็ทำรวดเร็วขนาดนี้นะกิเลสก็ทำแล้วเราจะทำเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องอะไรต่อมีเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไหนเอามาเป่าหัวใส่หูกันเอามาเป่าใส่หูกันไปบินเท่าบาทก็เป่าหูใส่กันขากลับทั้งไปทั้งมากลับมาก็ยังเอาอันนั้นอันนี้มาเป่าใส่หูกันหูมันจะถ้าหูมันรู้เรื่องหูมันจะบอกโอ้ยกูเบื่อเด้วะมีแต่เรื่องไม่เป็นสาระแต่หูมันรู้เรื่องมันพูดได้หูมันไม่รู้เรื่องสนุกเป่าเอากิเลสมันจะอิ่มเป็นที่ไหนกิเลสคือใจไม่มีสติใจไม่มีสมาธิใจไม่มีความเป็นนักบวชมันอิ่มไม่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระ
จึงให้พากันตื่นตัวให้พากันคิดพากันอ่านเตือนเราเองสอนเราเองพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นนักเทศเอกไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรบวชแล้วแบกตำราไปหาสอนชาวบ้านเป็นนักเทศเกิดมาแล้วกิเลสมันก็มีแต่ฟูเอาฟูเอาฟูเอานะขึ้นกันเทศขึ้นไปเทศแต่เลี้ยวดูแต่กันเทศกองใหญ่เท่าไหร่เทศจบก็เลี้ยวดูแต่กันเทศเถียงทำถวายอ่ะมันกองโตเท่าไหร่นี่แหละกิเลสเขาสุกปรกเขาใช่ไหมเรื่องสุกปรกเรื่องสุกปรกล่ะไม่รู้มันไปผิดอะไรมาจริงนักหนาเพราะมันเป็นนักผิดของสกปรกเพราะมันสกปรกมาแต่ตัวคิดเนี่ยมันหนาคิดเนี่ยมันเป็นหน้าเจ็บใจว่ากิเลสนี่มันถึงขนาดนี้มันถึงขนาดนี้มันทำลายถึงขนาดนี้มันเหยียบย่ำถึงขนาดนี้ถ้าไม่คิดก็สบายถ้าไม่คิดก็สบายนอนแช่อยู่ในโคลนในตมถ้าไม่รู้ว่าเป็นโคลนในตมแล้วก็พอแช่อยู่รู้หรือไม่รู้มันก็เป็นโคลนในตมแช่อยู่ในกองมูดกองขูดถ้าไม่รู้ก็สบายอยู่ตาบอดหูหนวกมันจะรู้เป็นขูดมูดเป็นขูดได้ยังไงจะรู้หรือไม่รู้โคนตรงก็เป็นคนตรงอยู่อย่างนั้นเรื่องของกิเลสก็เช่นเดียวกันแช่อยู่ในกองกิเลสจะรู้ว่ากิเลสเป็นของสกปรกหรือจะไม่รู้กิเลสก็สกปรกอยู่อย่างนั้นถึงจะอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวได้ชุดใดๆชุดนอกชุดในแล้วก็ช่างเถอะมันก็เอามาห่อของสกปรกนั่นแหละจะผ้าผ่อนท่อนสบายเอออันนั่นเป็นผ้าไหมอันนั่นเป็นผ้าในแม่มัสลินจะนั่นจะเป็นผ้าเป็นปารามิตอะไรก็ช่างเถอะเท่ากันเท่ากันกันหมดมันก็ห่อกิเลสทั้งนั้นไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญผ้าบางสกุลนั่นทรงเสริญสังสรรเสริญผ้าเศร้าหมองและทรงยกย่องผู้ที่ใช้จีวรข้ามคร่านี่จึงก็ประเสริฐแค่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างในการที่จะไม่ให้กิเลสมันโผล่ออกมานี่ไม่ให้กิเลสมันโผล่ขึ้นมาเห็นหน้าเห็นตาจึงมาเป็นศาสดาของโลกจริงๆจอมมุนีจริงๆจอมปราชญ์จริงๆเทวดาอินทร์พรหมก็ยอมกราบยอมไหว้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคำว่าอนุโลมกิเลสไม่มีแม้แต่น้อยเมื่อวานท่านอ่อนสายมาก็พูดไปท่านอยู่ท่านมีบุญนะท่านมีโอกาสได้อยู่ผู้เดียวไม่อยากกับกิเลสของใครไม่ยุ่งกับกิเลสของใครมีโอกาสได้ยุ่งกับกิเลสของเจ้าของคนเดียวยากก็อยากกับกิเลสของเจ้าของผู้เดียวไม่หาไม่ต้องไปอยากกับกิเลสของชาวบ้านท่านมีบุญ
ระวังกิเลสของเจ้าของจะไปอาละวาดกลางบ้านเรากลางบ้านลาบอยู่ตรงไหนยศอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรต่ออาเรื่องของชาวบ้านกิเลสมันใหญ่ระวังอย่าไม่ละออกไปอาละวาดลูกอยู่ตรงไหนกลิ่นเสียงอยู่ตรงไหนกลิ่นอยู่ตรงไหนนะอยู่กลางบ้านกลางช่องมันก็ยังออกไปอาละวาดออกไปหาติหาชมออกไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้ระวังตะเกียบของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดสอนถึงสเปดัส45พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้ระวังกิเลสของเราเท่านั้นไม่ใช่สอนแต่นักบวชชาวบ้านพระวาดก็สอนศาสดาของโลกไม่ใช่ศาสดาของนักบวชศาสดาของโลกทุกสรรพสัตว์ให้ระวังกิเลสของเราเองรักษากิเลสของเราเองรักษาไม่ใช่รักษาให้มันงอกงามรักษายังไม่ให้มันออกไปอาละวาดออกไปวุ่นวายออกไปเพ่นพล่านกลางบ้านกลางเมืองให้มันอยู่ในนี่ให้มันอยู่ในนี่ให้มันอยู่ในนี้แล้วมันจะได้รู้ว่ายังไงกิเลสมันร้อนกิเลสมันร้อนกิเลสมันร้อนถ้ามันออกไปปล่อยให้มันออกไปไม่อยากออกไปก็ปล่อยมันไปพามันไปนี่มันก็เลยไปร่อนบ้านร่อนเมืองถึงว่าเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าผู้เก่าผู้ใหม่เริ่มต้นทั้งนั้นนับตั้งแต่นี้เราจะตั้งสติเป็นผู้มีสติในเมื่อมีสติแล้วข้อวัดเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติไม่มีสติแล้วทำข้อวัดก็เป็นแต่สักแต่ว่าทำไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเดินโยกมนั่งสมาธิก็สักแต่ว่าเป็นการเดินโยกมนั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิที่จะเป็นการกำจัดกิเลสให้ทำไปทำมาแล้วก็มีแต่เบื่อมีแต่ถูกกิเลสเป็นมันกำจัดทำไปมีแต่ขี้เกียจขี้ค้านเพราะถูกกิเลสมันกำจัด